หนุ่มกัญชัยเผยรู้สึกลำบากใจและกดดันมากเรียกว่าตอนนี้หลายๆคนยกให้เป็นไอดอลและเป็นขวัญใจไปแล้วสำหรับหนุ่มกัญชัยซึ่งจากประเด็นก่อนหน้านี้ที่หนุ่มกลานอกใจภรรยาชาวเน็ตหลายๆคนก็แซวว่าหนุ่มคนเดียวที่ฉันรักคือหนุ่มกัญชัยซึ่งก่อนหน้านี้ด้านหนุ่มกัญชัยก็ออกมาบอกประมาณว่าอย่าแซวแบบนี้เลยเพราะตนรู้สึกอายประวัติตัวเองที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ย่อยล่าสุดมีโอกาสเจอตัวเป็นๆก็เลยขอถามถึงความรู้สึกถึงเรื่องนี้อีกครั้งโดยหนุ่มกัญชัยบอกประมาณว่ากดดันมากลำบากใจก็รู้สึกว่ามันจี๊ดจี๊ดเหมือนชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะเราเจออะไรมาเยอะแล้วคือคนก็รู้ว่าพี่เคยเฮียมาก่อนเอาง่ายๆบางทีมันก็เห็นภาพเราย้อนกลับมาเหมือนกันบางทีไม่อยากจะสัมภาษณ์พยายามบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะพลาดหรือมีอะไรหรือเปล่าถามว่ามีคนมาขอคำปรึกษาเยอะไหมไม่มีหรอกไม่ค่อยอยากให้คำปรึกษาใคร